เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียดายตังค์มากที่เปิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่โอเคมาเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มจากอีเวนต์กันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอีเวนต์นะครับผมหลักๆนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อันนะฮะมาดูอันแรกกันก่อนเลย GermanRegen นะครับผมก็คือเป็นตำนานจาก German Challenge นะครับผมนี่นะครับผมก็นี่มี2คนนะฮะระยะเวลาในการเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้ถึงวันที่19นะครับผมก็คือเรียกได้ว่าอาทิตย์หนึ่งนะถึงวันจันทร์หน้านะครับ11โมง59นาทีนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมด2คนนะครับถ้าสมมติว่าชนะ Challenge ที่1นะครับก็ได้เงินไปเลย 2,000 นะฮะแล้วก็ถ้าชนะ Challenge ที่2ก็จะได้บอนเงินนะครับไปลุ้นตำนานคนที่10หรือว่าเรียกวอลลุ่ม10แล้วกันนะฮะผมจริงๆก็ไม่ใช่คนที่10หรอกนะฮะแต่เป็นครั้งที่10มากกว่านะฮะซึ่งเราไม่ต้องเล่นที่1ก็ได้ค่าไปเล่นที่2เลยก็ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็นี่เลยครับเป็นครั้งแรกด้วยนะที่ไม่เคยแบบเล่นแล้วเจอมาก่อนเลยก็คือเราเจอทีมชาติเลยนะฮะปกติเราจะเจอสโมสรนะฮะแต่ว่านี้การเข้าไปครั้งนี้เนี่ยเราจะเจอทีมชาตินะครับก็คือนี่เลยเจอทีมชาติเยอรมนีนะฮะแล้วก็ใช้สายฟ้าครั้งละ20นะครับนะก็จัดทีมให้พร้อมแล้วกันเพราะว่าเจอทีมชาติเยอรมันยังไงก็ไม่รู้ว่าความยากง่ายเป็นยังไงยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะโอเคมาดูต่อมานะครับผมเป็นรีเจนชาเลนจ์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเห็นเป็นเสื้อดอนมุนนะฮะก็ระยะเวลาในการเล่นของอันนี้นะครับก็ถึงวันที่19เหมือนกัน 11:59 นาทีหรือว่าวันจันทร์หน้านะครับผมนี่นะฮะก็ถ้าชนะชาเลนจ์1ครั้งแรกนะครับก็จะได้ไปลุ้นตำนานจากโบรุเซียดอร์ทมุนด์นะครับมีทั้งหมด5คนนะครับก็ไปลุ้น1ในนั้นนะฮะแต่ว่าจะได้1ใบนะครับผมเป็นรีเจนต์วอลุ่ม11แล้วนะครับแล้วก็ถ้าชนะชาเลนจ์2ด้วยก็จะได้ไปลุ้นอีกครั้งนึงนะครับผมกับตำนานของดอร์ทมุนด์เนาะนะฮะเรียกว่าแพ็กนี้คุ้มมากนะครับผมก็เล่นทั้ง2อันเลยนะครับชนะอย่างละครั้งเนี่ยก็ได้ไปลุ้นเลยตำนานจากโบรุเซียดอร์ทมุนด์นะครับนี่นะฮะก็ใช้สายฟ้าครั้งละ10เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับโอบาเมยังเหมือนเดิมนะครับโอบาเมยังยังไม่ได้ย้ายไปอาร์เซนอลตามในชีวิตจริงเนาะก็เรียกได้ว่ายากเหมือนกันนะครับผมถ้าต้องเจอดอร์ทมุนด์นะฮะไงก็เตรียมกองหลังดีๆเอาไว้แล้วกันนะครับผมสำหรับ2ชาเลนจ์นี้นะฮะอันนึงก็เจอเยอรมันก็ไม่หมูนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูตรงตัว i นะครับจริงๆแล้วมันจะมีบอกนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูอีกอันนึงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะผมแต่ว่าในที่สุดก็ถึงสักทีนะครับอย่างที่ผมรอคอยนะฮะก็คือ English League Tour นะฮะผมก็เป็นลีกอังกฤษนะก็รู้สึกว่าเปิดได้นักเตะจากลีกอังกฤษเยอะที่สุดก็เนี่ยอีเวนต์นี้จะเคลียร์ได้เร็วพอสมควรนะครับผมก็ถึงวันที่16นะครับ 11:59 นาทีหรือว่าวันศุกร์นี้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะว่าวันที่14หรือว่าวันพุธนี้น่าจะมีการปิดปรับปรุงเนาะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงไงก็อย่าลืมนะฮะก็ถ้าสมมติเราเล่นครบ 5,000 ก็ถ้าชนะด้วยก็จะได้ไปเลยบอลเงินไปเปิดนะครับผมเนี่ยที่ผมได้ฟรีก็จะตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็เล่นให้ครบ 30,000 นะครับก็จะได้บอลทองไปเปิดเหมือนกันนะครับผมส่วนนักเตะในแพ็คนี้นะครับผมที่จะได้เป็นโบนัสเพลเยอร์นะครับก็ 18B บวกไป 300% 18A 200% S17 100% แล้วก็ถ้าเปิดจากแพ็คที่เป็นแพ็คของลีกอังกฤษเนี่ยก็จะได้ไปอีก 200% นะครับผมนะก็จะมีอะไรครับเนี่ยตามนี้นะครับอาซาอาเกโรเดอะบอยนะครับกิฟฟินเดอะบอยแฮร์รี่เคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโมราต้าประมาณนี้นะครับก็5คนนี้เนี่ยก็จะบวกให้ 400% นะครับผมซึ่งก็น่าสนใจโดดเด่นเปล่งกันทุกคนนะครับผมส่วนหมวดซิมเนี่ยก็รางวัลปกตินะครับไม่มีการแจกบอลอะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคมาครับยังไม่หมดนะฮะเรียกได้ว่ามาดูแพ็คที่ให้เปิดดีกว่านะครับผมมันมีความพิเศษอยู่เหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับก็ exclusive มากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดนะเนี่ยเห็นว่ามันมีเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเอาด้านซ้ายก่อนนะครับผมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจากลีกอังกฤษนะครับผมลีกอังกฤษเนี่ยวอลุ่ม4แล้วนะครับผมครั้งที่4แล้วนะฮะ190คนนะครับประกอบด้วยบอลดำ27คนบอลทอง62บอลเงิน101คนนะครับ
หลักๆเนี่ยบอลดำก็เยอะใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเหรียญอังกฤษเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นบอลดำนะครับตามนี้นะเยอะเหมือนกันมีโอกาสลุ้นได้คนดีๆแน่นอนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมี3อย่างนะครับผมเดี๋ยวขอบอกจากด้านซ้ายก่อนแล้วกันเนาะอันนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถไอที่ผมกดอยู่นะครับบอกว่าเราสามารถเปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยการจ่ายทั้งหมด 2,500 ไมค์ครับคอยนะครับผมหรือว่า 2,500 ทองเนี่ยเพื่อลุ้นเลยนะครับทีเดียว10คนนะฮะแต่ว่ามันพิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมันมีความพิเศษอยู่นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเปิดจากอันนี้นะครับผมคุณจะมีโอกาสได้บอลดำแน่นอน 100% อย่างน้อย1คนนะฮะก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์หน้า 11:59 นถามว่าการเปิดได้บอลดำ 100% เนี่ยอย่างที่แน่คือได้อย่างน้อยเนี่ย1คนขึ้นไปเนี่ยแต่มันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ตำนานนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลเวลแบบ30ขึ้นไปนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติว่าเปิดแบบธรรมดานะครับโอกาสได้บอลดำก็อยู่ที่ 3.1% บอลทอง 45% บอลเงิน 51.9% นะครับผมเรียกว่าบอลทองกับบอลเงินเนี่ยครึ่งๆเลยนะฮะส่วนนักเตะตำนานนะครับก็จะมี2คนนะครับตามนี้เลยนะฮะผมโอลิเวอร์คานนะครับก็เป็นตำนานผู้รักษาประตูคนแรกของเกมนี้เลยนะครับผมนะนี่ฮะนี่ก็จะมีนอยเออร์โทนี่โคสโอซีอะไรตามนี้ไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าแค่ว่าการเปิดทีละ10โดยอันนี้จะได้ตำนานเสมอไปนะครับแต่แค่ได้บอลดำแต่ก็ดีนะครับถ้าสมมติใครอยากได้บอลดำแล้วก็มีเงินถึงก็เปิดเลยแต่ถ้าใครแบบอยากเติมก็แล้วแต่นะครับโอเคส่วนของผมนะจะเห็นนะฮะว่ามีอยู่980ไม่สามารถเปิดได้แน่นอนนะฮะไม่ถึงนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าตำนาน2คนนะครับผมค่าพลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูที่คนแรกนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังในรวม84นะครับส่วนสูง188อายุในเกมนะครับ32ปีถนัดเท้าขวานะนี่นะครับค่าพลังนะฮะปึ๊บโอ้ยิงแรงนะครับผมเตะแรงเนี่ยอยู่ที่89นะครับความสมดุลอยู่ที่83นะครับความผู้รักษาประตูนะครับเรียบร้อยว่าเหนียวกว่านอยเออร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปลองเองแต่ผมว่าต้องเหนียวมากๆแน่นอนนะครับความผู้รักษาประตูอยู่ที่93นะครับผมการโดดคว้าบอลอยู่ที่93การเคลียร์บอล91การปฏิกิริยาตอบสนองนะอยู่ที่90นะครับการยืนตำแหน่งต่างๆอะไรเงี้ยก็อยู่ที่91นะฮะโหฟอร์มการเล่นดีมากอยู่ที่8นะครับว่ามี3สกิลนะครับผมแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่เรียกว่าแบบป้องกันเต็มที่เลยนะครับเต็มสูบเลยสำหรับคนนี้นะฮะโอ้โหน่าสนใจนะแต่ว่าค่าพลังต่างกับนอยเออร์แค่นิดเดียวเองนะครับถ้าดูอย่างนี้นะค่าพลังโดยรวมนะครับแต่ผมว่าถ้าอนาคตน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ขอดูนอยเออร์หน่อยแล้วกันไหนๆก็มาละนอยเออร์จะมีเรื่องบาลานแล้วก็กระโดดนะครับโอ้จริงๆเอาจริงๆสูสีกันมากเลยนะครับเนี่ยสูสีกันมากเลยเหมือนแบบพอๆกันเลยนะครับแต่ว่ายังไงถ้าเปิดในตำนานก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะฮะโอเคมาดูอีกคนนึงนะครับเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับผม CMF นะครับผมส่วนสูง173นะครับไม่สูงมากแต่ว่าอายุในเกมก็28ปีถนัดเท้าขวาเนาะนี่นะครับโอ้โหตำแหน่งที่เล่นได้เยอะมากก็จะมี AMF CMF DMF แล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับเรียกได้ว่าตรงกลางตรงๆเลยเนี่ยเขาเล่นได้หมดเลยนะครับยกเว้นกองหน้าแค่นั้นเองนะครับโอ้โหค่าพลังนะครับจะมีเรื่องของการบุกอยู่ที่76นะครับการควบคุมบอลเนี่ยก็อยู่ที่78เนาะจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวอยู่ที่78แล้วก็82ค่าพลังโดดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของลูกตั้งเตะนะครับอยู่ที่86นะครับน่าจะยิงฟรีคิกดีอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เรื่องของการป้องกันนะครับอยู่ที่83นะครับผมการเข้าแย่งอยู่ที่79นะครับโอ้แล้วก็ยิงแรงด้วยอยู่ที่86เท่ากันกับลูกตั้งเตะเลยแสดงว่าลูกตั้งเตะต้องยิงแรงแน่นอนนะฮะความเร็วอยู่ที่78นะครับแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่81ความอึดอยู่ที่82ฟอร์มการเล่นดีโคตรอยู่ที่8นะครับนะฮะเป็นนักเตะสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งMF CMF นะครับผม LMF แล้วก็ RMF เนาะตามนี้นะฮะก็ลองไปลุ้นกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้บอลดำชัวร์ๆหรือว่ามีเงินถึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่เคยได้บอลดำเลยแพ็คนี้เหมาะมากนะครับผมนี่นะฮะอันนี้นะครับอู้เนี่ยอันนี้นะฮะนี่นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนี้นะครับที่มีเขียนอยู่นะครับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ลองไปเปิดกันดูแล้วกันนะครับผมส่วนที่สำคัญนะฮะถ้าเปิดได้ใครนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันบ้างนะครับผมนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีโอกาสได้หรือเปล่าหรือว่าแบบใครได้ตำนานแล้วไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับผมส่วนอีเวนต์ก็รีบๆไปเคลียร์กันนะฮะจะได้แบบไปลุ้นเปิดตำนานกันนะฮะสัปดาห์นี้น่าจะมีอะไรให้เปิดเยอะแน่นอนยังไงก็
เราติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันนะฮะส่วนจะมีเงินเปิดอันนี้ไหมซึ่งถ้า ID นี้น่าจะไม่พอนะครับน่าจะมีเงินไม่พอแต่ส่วนอีก ID นึงน่าจะพอยังไงเดี๋ยวก็เราติดตามได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีครับ